สวัสดีครับคนจะแคมป์คลิปนี้นะเรานับรับนักท่องเที่ยวจะไป2น้ำตกแล้วก็1จุดแคมป์อันนี้มาน้ำตกแรกเลอเอ้ยน้ำตกห้วยคิเทอร์ที่อยู่ตรงเลอกวาดอลู่นะครับเดี๋ยวไปดูว่าสมาชิกที่มาทีมงานที่มามีใครบ้างแล้วก็การเดินทางเข้าน้ำตกเป็นยังไงไปดูกันตอนนี้มาถึงจุดที่เราจะพาทีมงานมาพักกันที่ตรงใกล้ๆกับหมู่บ้านจ่อคีนะครับเป็นศูนย์ป่าไม้โครงการหลงเลอตออะไรเนี่ยครับเนี่ยครับมันจะมีวิวอยู่ข้างหลังก็สวยอยู่นะครับนะเดี๋ยวเราจะนอนกันแถวๆเนี้ยครับบริเวณนี้ขอเจ้าหน้าที่เขาไว้ละโทรติดต่อไว้เรียบร้อยแล้วเช้าเดี๋ยวดูวิวตอนนี้ถ้าตื่นเช้ามาก็ดูวิวบนเนี้ยครับถ้าโชคดีก็จะได้เห็นทะเลหมอกสวยเลยเดี๋ยวพาขึ้นไปดู ดูวิวตอนนี้ไปก่อน เป็นไงเป็นยังไงสวยงามครับตอนนี้ทางนู้นฝนกำลังตกเลยเมื่อกี้มาฝนตกพอดีเลยฝนมาไล่ไปทางนู้นพอดีถ้าตกนี้เดินยากเลยครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเตรียมเอาของเป้ลงอะไรลงแล้วก็เตรียมพร้อมเดินครับเดี๋ยวเราจะเดินลงไปลงแบบลงไปแบบเขาแล้วคลิปที่ผมมากันนะมากับพี่อุ๊ดลงไปปลายน้ำตกเลยครับลงไปข้างล่างแล้วเดี๋ยวให้น้องขี่รถกระบะไปรอรับข้างล่างไปครับมาเริ่มออกเดินกันแล้วครับนี่มาละแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างกับทริปนี้กับจุดนี้น้ำตกแม่ลาเลนะครับหรือน้ำตกกามาพาโดนะมี2ชื่อนี่แหละไปดูกันเลย
กลับกันมาแล้วครับนะเดินไปข้างล่างแล้วก็คึบขึ้นมานะเอารถยนต์เอารถที่เดินทางมาเนี่ยไปลงไปรับข้างล่างมาครับนะก็เดี๋ยวจะพักที่นี่นะเดี๋ยวพักผ่อนละคืนนี้นั่งทำอาหารกินแล้วพูดคุยกันไปนะครับเดี๋ยวตอนนี้วิวสวยเลยวิวสวยๆครับผมนะกับกระท่อมเก่าๆนะวิวสวยมากครับตอนนี้ยามเย็นที่แคมป์จุดตรงนี้ใครสนใจมาเที่ยวน้ำตกแม่ละเลนะครับก็ติดต่อมาได้นะเดี๋ยวพาไปจะไปแบบทริปนี้เลยนะครับนะเดินจากข้างบนลงไปข้างล่างไปสุดเดี๋ยวรถไปรับนะอันนี้ก็ลาก่อนครับนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปทริปต่อไป